ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคุณนกเล็กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนกเล็กคุณครูนกค่ะชื่อเราเหมือนกันเลยใช่แล้ว เรารู้จักกันมาจำได้ไหมคะว่ากี่ปีแล้วเนี่ยน่าจะ10กว่าปีได้ไหมคะคุณนกเล็กใช่ใช่ไหมเนาะแต่เราชื่อนกเหมือนกันใช่แล้วเพราะว่าเราหน้าตาดีเหมือนกัน จำได้ว่าตอนที่ครูนกเล็กเนี่ยย้ายมาที่โรงเรียนบางมดเนี่ยเจอครูนกสุธีคนแรกเลยค่ะแล้วเราก็ชื่อนกเหมือนกันใช่ทีนี้พอมาโรงเรียนเด็กก็สับสนค่ะครูนกคนไหนจะนกอะไรดีใช่จะเรียกนกสวยก็แบบหันทั้งคู่ว่าเราสวยทั้งคู่ประมาณนั้นเหรอเออก็เลยเป็นพี่มาว่าเด็กก็เรียกชื่อครูนกเล็กครูนกสุริพีก็เลยชื่อว่าครูนกนกใหญ่ใหม่อะไรใหญ่ก็เราก็เจอกันมาก็10กว่าปีแล้วนะค่ะตอนนี้คุณครูสอนวิชาอะไรอยู่คะตอนนี้ครูสอนหลักๆเลยเนี่ยคือสอนอยู่ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งจะแยกออกเป็น2วิชาคือวิชาสังคมศึกษากับวิชาประวัติศาสตร์ค่ะอ๋อแต่พูดถึงวิชาสังคมมันเป็นวิชาที่กว้างมากเลยกว้างมากเพราะว่าวิชาสังคมศึกษาเนี่ยจริงๆเขาแบ่งเป็น5สาระนะคะก็มีสาระศาสนาสาระหน้าที่พลเมืองสาระเศรษฐศาสตร์สาระประวัติศาสตร์แล้วก็สาระภูมิศาสตร์ทั้ง5สาระเนี่ยมาอยู่รวมอยู่ในใช่ๆแต่ว่ามีแยกประวัติศาสตร์ที่แยกออกไปเป็นอีก1วิชาตัดเกรดแยกออกไปค่ะแล้วซึ่งความจริงแล้วในความคิดของครูเนี่ยคิดว่าใน5สาระเนี่ยมันควรจะรวมอยู่ในหนึ่งวิชานี้ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของเขาอะเขาต้องการให้บูรณาการกันคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องชื่อวิชามันก็บอกแล้วว่าสังคมนะคะก็คืออยู่ในชีวิตประจำวันของเด็กอยู่แล้วทีนี้พอถึงเวลาที่คุณครูเอาไปสอนจริงเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะบูรณาการกันได้ทุกครั้งด้วยว่าเอ้ยเราจะต้องมีการออกข้อสอบซึ่งแยกตามตัวชี้วัดอะไรของเขาอย่างเงี้ยบางทีเราก็สอนเป็นท่อนแต่จริงๆแล้วถ้าบูรณาการกันได้ก็จะเกิดประโยชน์กับเด็กๆมากกว่าแล้วก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับเขาไม่ได้เรียนอะนกเล็กเหมือนกับว่าเป็นการเรียนรู้แต่ว่าไม่ใช่การเรียนที่บังคับว่าให้นั่งฟังให้นั่งเชื่อเป็นท่อนไปค่ะแต่อาจจะแบบว่าให้เขาเห็นว่าวิชาสังคมเนี่ยมันอยู่ในชีวิตใช่มันอยู่ในของเราใช่ค่ะคือให้เขารู้สึกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเขาจริงๆนะเขาควรจะรู้เฮ้ยรู้แล้วมันเกิดประโยชน์คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กเขาเรียนเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเรื่องของเขามันเป็นเรื่องที่เขาเอาไปใช้ได้มันเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์กับเขาเนี่ยเขาจะสนใจเขาจะรู้สึกแบบเฮ้ยฉันต้องรู้อ่ะมันสั่นสะเทือนเข้าไปอ่ะเฮ้ยต้องหันมามองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฟังหน่อยนึงค่ะก็เอาให้มองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรื่องในตัวของเรานี่แหละเกี่ยวข้องกับเรานี่แหละอ่ะทีนี้ย้อนกลับไปตอนเด็กๆบ้างก่อนที่จะมาเป็นครูสอนวิชาสังคมเนี่ยถามคือได้รู้มาว่าครูนกสุรพีเนี่ยเป็นคนพื้นที่ในบางมดเลยใช่ค่ะเมื่อก่อนพอตอนเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อนที่มาจากต่างจังหวัดฮะนี่คนกรุงเทพเขาหน้าตาอย่างนี้หรอ จริงว่าใช่ใช่คือแบบว่าเพื่อนมาจากแบบแต่ละภาคมาจากภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เนี่ยพอเรามาคุยกันว่าเธอเป็นคนจากจังหวัดอะไรฮะเขาเห็นหน้าครูบอกนี่คนกรุงเทพหน้าตาเป็นอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยคือครูเป็นคนบางมดโดยกำเนิดโดยกำเนิดเลยนะคะก็ตอนเด็กๆเนี่ยคุณนกเล็กทราบไหมว่าที่บางมดเนี่ยเขามีชื่อเรื่องอะไรเรื่องส้มใช่เรื่องส้มเขียวหวานบางมดในบางมดเนี่ยเขาจะมีงานที่เรียกว่าเป็นงานใหญ่ของบางมดเลยงานอะไรคะจะมีงานเกษตรแฟร์งานเกษตรแฟร์แสดงว่าแถวนี้คือพื้นที่เป็นทำการเกษตรใช่สมัยก่อนก็จะมีตั้งแต่
ส้มเขียวหวานค่ะที่เขาเรียกกันว่าส้มบางมดอันนี้ชื่อดังเลยใช่แบบดังมากแล้วก็ไองานเกษตรแฟร์เนี่ยตอนที่คุณครูเป็นเด็กเนี่ยคุณครูก็ไปเที่ยวซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเขาจัดที่สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรตินะแล้วก็มันมีไฮไลท์อันนึงเดี๋ยวสมัยก่อนนี้คือสนามกีฬาสร้างแล้วเหรอคะสร้างแล้วค่ะสร้างตั้งแต่คุณครูเป็นเด็กเลยสร้างแล้วตอนคุณครูเป็นเด็กนอกเรื่องนิดนึงไปเรียนที่นั่นเรียนที่ไหนคะที่สนามกีฬาเรียนยิมนาสติกว้าวโอ้โหโหเราเกือบได้ไม่ต้องถามต่อนะคะว่าเป็นยังไงนะทีนี้ไฮไลท์กลับไปไฮไลท์ของงานเกษตรแฟร์ตอนเป็นเด็กก็คือเขาจะมีการประกวดธิดาบางมดก็คือเขาจะเอาลูกหลานของชาวบางมดนี่แหละใช่ที่เข้าสู่วัยสาวเนี่ยมาประกวดอารมณ์คล้ายๆนางนพม่าเดี๋ยวตอนนั้นอายุเท่าไหร่อะตอนนั้นคุณครูยังเด็กอยู่เรียนประถมอ๋อระดับประถมใฝ่ฝันมากอยากเป็นนางงามเดี๋ยวพอฉันโตเป็นสาวฉันต้องขึ้นเวทีดีอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอเริ่มเป็นสาวค่ะเขาเลิกเขาเลิกอ่ะเขาไม่มีเขาไม่มีตัดงบใช่เขาไม่มีรายการนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันคือสิ่งที่เราทุ่มเทมาตลอดซักซ้อมเดินมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้เลยอ่ะค่ะโอ้โหไปไม่ถึงฟังฝ่ายใช่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเป็นเด็กค่ะแล้วอย่างนี้ที่บ้านเนี่ยประกอบอาชีพแบบทำสวนส้มอะไรไหมคะเพราะว่าเป็นคนพื้นที่ของบางใช่คือตอนที่คุณครูเป็นเด็กเนี่ยจำได้ว่าที่บ้านเนี่ยทำสวนส้มด้วยแต่ว่าเป็นลักษณะว่าคุณพ่อเนี่ยกับน้องๆคุณพ่อมีพี่น้องเยอะมากก็จะมาเช่าพื้นที่ก็หลักสิบไร่นะคะสิบไร่เยอะเพื่อทำสวนส้มเขียวหวานแต่ทีเนี้ยตอนนั้นคุณครูยังเด็กมากที่จำได้ในความทรงจำก็คือว่ามันมีเหตุการณ์น้ำท่วมจำได้ว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็บรรดาอาอาเนี่ยพาเอากระสอบทรายอะไรเงี้ยไปป้องกันน้ำท่วมตอนนั้นคุณครูโตหรือยังนะจะราวสามสี่ขวบโอ้ยังเล็กอยู่เลยสามสี่ขวบเท่านั้นที่น้ำท่วมใช่เขาเรียกว่าฝนพันปีฝนพันปีทำไมอ่ะเขาบอกว่ามันตกแบบมันไม่ได้ตกหนักมากนะคะพันปีมีครั้งเหรอคะหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ทำไมเขาเรียกฝนพันปีมันไม่ได้ตกหนักมากแต่ว่ามันตกแบบตกเรื่อยๆตกไม่หยุดสักทีนึงแล้วทีเนี้ยแรงเลยไม่แรงแต่ตกไม่หยุดใช่กี่วันนะหลายวันจนน้ำเนี่ยท่วมน้ำท่วมเลยน้ำท่วมทีนี้ช่วงเวลานั้นเนี่ยผลส้มเนี่ยของชาวสวนเนี่ยเขาแบบมองว่ากำลังจะเก็บได้แล้วอะแต่ปรากฏว่าเจอฝนครั้งนั้นไปเนี่ยก็สวนส้มจมน้ำเรียกว่าบางคนเจ๊งเลยโอ้โหเจ๊งเลยก็คือหนึ่งในนั้นที่เลิกไปเลยก็คือที่บ้านของครูก็เลิกเหมือนกันแล้วก็เขาก็หันไปทำอย่างอื่นจำได้ว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยที่บ้านเนี่ยมีปลูกข้าวโพดก็เคยปลูกนะนะคุณนกเล็กก็เคยปลูกข้าวโพดใช่ไหมคุณนกเล็กเคยปลูกข้าวโพดตอนเด็กเห็นยังนึกถึงเออใช่ใช่ปลูกข้าวโพดในโรงเรียนตอนเราเป็นเด็กอะบ้านเราเคยปลูกข้าวโพดนี่นะปลูกฝรั่งก็เคยปลูกแต่ว่าอันนั้นมันเป็นเหตุการณ์ช่วงที่ครูเป็นเด็กถ้าจะมาจำความได้ดีหน่อยเนี่ยคือปลูกกล้วยไม้ตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนของชาวสวนบางมดแหละคือเปลี่ยนจากการทำส้มเขียวหวานเนี่ยเพราะว่ามันเจอตั้งปัญหาน้ำท่วมครั้งนั้นเจอปัญหาน้ำทะเลหนุนเพราะว่าเราใกล้ทะเลเนาะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยราคาที่ดินก็ขึ้นสูงบางคนเนี่ยก็ขายที่แล้วเขาไปทำอะไรอะคะขายที่ก็คือคนที่ซื้อที่ไปเนี่ยเขาก็เอาไปสร้างหมู่บ้านจัดสรรทีนี้เจ้าของที่ที่ขายได้ก็แล้วแต่เขาแหละบางคนเขาก็เอาไปทำธุรกิจอย่างอื่นใช่ตอนที่คนส่วนใหญ่มาทำสวนส้มไม่ใช่ตอนที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมาทำกล้วยไม้เนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยอยู่ในความทรงจำเริ่มจำได้แหละค่ะใช่ว่าเก็บกล้วยไม้มากำแล้วก็เอาไปขายที่ปักของตลาด
อันนี้อยู่ในความทรงจำแล้วเพราะว่าเป็นช่วงที่เราเริ่มโตอยู่มัธยมแหละค่ะโอ้เรียกว่าไล่มาตั้งแต่ทำสวนส้มทำปลูกข้าวโพดอะไรอีกนะสวนกล้วยไม้มาโอ้เรียกว่าเป็นลูกชาวสวนโดยกำเนิดเลยแต่ถามว่าเรามีนิสัยชาวสวนเราทำอะไรพวกนั้นเป็นไหมก็ยอมรับนะว่าไม่ค่อยได้เรื่องเลย ไม่ค่อยได้เรื่องเลยอย่างอื่นไงเรามุ่งไปทางอื่นใช่เพราะว่าอาจจะเป็นลักษณะครอบครัวที่หลายๆครอบครัวอาจจะเป็นคือ พ่อแม่เนี่ยมีความมุ่งหวังให้เราเนี่ยเรียนหนังสือคนสมัยก่อนเนาะใช่เพื่อให้แบบว่าทำงานดีๆทำงานนั่งเก้าอี้นั่งโต๊ะกะว่าแบบสบายไม่ต้องมาทำสวนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะเฮ้ยไปเรียนอ่านหนังสือมีการบ้านไหมทำการบ้านก็คือแทบเขาก็ไม่ได้หวังให้เราไปช่วยอะไรแต่เราไปช่วยด้วยความสนุกมากกว่าเช่นเวลาไปรดน้ำกล้วยไม้เงี้ยไปลากสายยางมันสนุกเพราะว่าพื้นมันบางทีมันแฉะเด็กๆ ก็จะชอบใช่เราชอบเลอะเทอะอะไรเล่นน้ำเล่นพูลเล่นอะไรนี้หรือไปเดินแบบจินตนาการอยู่ในสวนแบบฉันอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวนั้นมากกว่าก็เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้หรือทักษะในเรื่องของการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเนี่ยไม่ติดลมแค่ศูนย์ไม่แต่ก็ได้มาแหละนะได้มาแต่ว่าเราอาจจะยังขาดทักษะในการลงมือทำแต่ความรู้มันก็ได้แหละจากซึมซับจากที่เราเห็นนะเราให้เด็กฟังได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าแล้วครูเคยปลูกไม้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้างั้นที่บอกว่าพ่อกับแม่ชาวสวนสนับสนุนให้เรียนหนังสือค่ะมากกว่าที่จะให้แบบไปช่วยงานในสวนอะไรมากกว่าเนี่ยตอนเด็กๆนี่เรียนที่โรงเรียนอะไรอะคะอุ้ยตอนเด็กๆเอาเริ่มที่ระดับประถมเนาะค่ะครูเนี่ยเป็นเด็กโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งแต่ป.1เลยเรียนที่โรงเรียนนาหลวงอยู่โรงเรียนนาหลวงป.1ถึงป.4เดี๋ยวตอนนั้นโรงเรียนนาหลวงเนี่ยเป็นโรงเรียนเดียวของในบางมดหรือเปล่าคะหรือว่าไม่ค่ะเพราะว่าใกล้บ้านเราถึงได้มาเรียนที่นี่มีโรงเรียนอื่นด้วยแต่ว่าการเดินทางสะดวกค่ะแล้วตอนนั้นโรงเรียนนาหลวงเขามีถึงม.4ไม่ม.6ปัจจุบันมีแค่ป.6เท่านั้นอ๋อมีแค่ป.6ใช่อนุบาลตอนนั้นก็น่าจะมีนะครูจำไม่ได้แต่ว่าครูเรียนอนุบาลจากที่อื่นเป็นเหมือนกับศูนย์เด็กเล็กอ๋อค่ะอยู่ที่วัดพุทธบูชา อยู่ในวัดค่ะนั่งรถตู้ไปจำได้เลยว่าเขามีรถตู้ไปรับเด็กจากชุมชนคลองเตย มาเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นฟิลว่าเอ้ยฉันมีเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในชุมชนบางมดแต่ว่ามีเพื่อนมาจากที่ไกลๆค่ะพอจบอนุบาลที่นั่นก็มาเข้าป.1ที่โรงเรียนนาหลวงแล้วจบป.6ที่โรงเรียนนาหลวงไม่ใช่พอจบป.4ปุ๊บพ่อคิดได้เอ้ยอยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษคิดได้ตอนป.4ส่งไปเรียนโรงเรียนเอกชนว้าวแต่โรงเรียนเอกชนนั้นเขาสอนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่อนุบาลป.1เอ้า2 3 4สมัยก่อนภาษาอังกฤษคือไม่ได้เรียนตั้งแต่ป.1ไม่ค่ะถ้าไม่ใช่โรงเรียนเอกชนถ้าเป็นโรงเรียนรัฐจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ ABC เนี่ยนะป.5ค่ะคุณนกเล็กโอ้เหมือนคุณนกเล็กเลยคุณนกเล็กอยู่โรงเรียนต่างจังหวัดก็เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตอนป.5ครั้งแรกเลยนี่เรารุ่นเดียวกันใช่มั้ยใกล้ใกล้ใกล้ก็ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยหุ้ยโรงเรียนนั้นน่ะเขาแบบเขาได้ภาษาอังกฤษมานานแล้วไง คือจริงๆคุณพ่อก็พยายามที่จะช่วยเรา โดยการให้คัดลายมือ พ่อบอกว่าลายมือต้องสวย นะแล้วก็ท่องศัพท์วิธีการที่พ่อสอนให้ท่องศัพท์สมัยก่อนเนี่ยคือการคัดเขียนลงในสมุดเช่น cat cat แมวใช่ไหมก็ cat cat เนี่ยประมาณ1หน้ากระดาษคือเขียนไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยว่า CAT cat แมว CAT cat แมวพ่อบอกว่าเนี่ยแหละจบหนึ่งหน้าต้องจำได้อ๋อแล้วก็เป็นวิธีการที่ดีนะก็คือแบบปลูกฝังเลยไม่ลืมแน่นอนไม่ลืมแล้วก็ลายมือก็ได้ด้วยนั่นคือวิธีการของพ่อแล้วคิดว่าวิธีการนี้ได้ผลไหมมันก็เวิร์กในเวลานั้นนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ย
เด็กบางคนอาจจะมีความรู้สึกแบบเบื่อหรือเขาอาจจะมีวิธีการอื่นที่ทำให้เขาจำได้ดีกว่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีสื่อมันมีเทคโนโลยีมันมีอะไรต่างๆเทคนิคอะไรต่างๆมากมายที่ได้มากกว่านั้นสมัยนั้นก็คือคุณพ่อเป็นชาวสวนไงอันนี้คือวิธีการที่คุณพ่อแบบคิดเป็นนวัตกรรมของพ่อต้องเรียนประมาณนั้นประมาณนั้นพ่อใช้วิธีนั้นแต่ว่ามันก็มีปัญหาเหมือนกันนะค่ะตอนไปโรงเรียนเราไปสอบครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะจัดแยกโต๊ะกันใช่ไหมค่ะแล้วก็จะมีคุณครูคุมสอบ จำได้เลยว่าในวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยวันนั้นเนี่ยคุณครูเดินมามอง คือครูคุณนกอะตอนที่เรียนผลการเรียนเนี่ยในวิชาอื่นๆเนี่ยจะค่อนข้างดีค่ะเลขดีภาษาไทยดีสปชสมัยก่อนสปชนะสปชดีทีนี้พอถึงวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยคุณครูเขาก็จะมีความสนใจมากเป็นพิเศษว่าเอ๊ะเด็กหญิงสุรพีเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเขาก็เดินมาดูที่โต๊ะแล้วครูเขาก็พูดขึ้นมาลอยๆแล้วเขาก็เดินไปเราก็งงว่าเอ๊ะครูเขาพูดอย่างนั้นครูเขาพูดอย่างนั้นเพราะอะไรอ่ะ ครูเขาพูดว่า เอ้ยลิงขี่ดินสอแล้วลิงขี่ดินสออะไรคือลิงขี่ดินสอประโยคคืออะไรก็งงไงว่าอะไรวะครูลิงขี่ดินสอคืออะไรแล้วเขาก็เดินไปเขาก็ไม่พูดกับเราหมายถึงโจทย์ปรากฏว่าในข้อสอบภาษาอังกฤษทางนั้นอ่ะมันมีข้อหนึ่งที่เขาให้เติมคำในช่องว่างที่หายไปแล้วประโยคก่อนหน้านั้นคืออะไรล่ะ the monkey is on the dot เดาออกไหมคะคุณนกเลยเดาออกคือคุณครูเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอาจจะท่องแต่แคทบนอะไรไม่ไงไม่รู้ไงว่ามันคือลิงไงอ๋ออาจจะท่องแต่แคทด็อกฟิตอะไรอย่างเงี้ยไงคือคลังศัพท์ในหัวแล้วอ่ะมันยังไม่เยอะมันยังไม่เจอมังกี้อ๋อไม่รู้ว่ามังกี้มันแปลว่าก็เลยตอบว่าอะไรคะเอาคำว่าอะไรดีวะมีช้อยไหมตอนนั้นมีช้อยมีตัวเลือกมาประมาณ10กว่าตัวเลือกอ่ะนึกออกไหมแล้วก็เลยเอาเพนซิลแล้วรู้ไหมว่าเพนซิลหมายถึงอะไรเพนซิลดินสอแน่นอนรู้พ่อสอนมาเลือกเพนซิลเพราะว่ารู้เพนซิลรู้จักเพนซิลก็เลยเลือกเพนซิลใช่แต่อื่นไม่รู้แต่ไม่รู้จักมังกี้จำจนตายเหตุการณ์ผ่านมานานมากแล้วแบบว่าเอ้ยมันแบบมันฝังมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบบคิดว่าพี่ภาษาอังกฤษนี่มันสำคัญนะ จำเป็นนะ แต่ว่าสิ่งที่เราทำผิดพลาดในอดีตมันก็ทำให้เราแบบได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดเนาะเราถึงได้จำได้ใช่แล้วรู้สึกเอ็นดูคุณครู คุณครูคงพยายามอยากจะบอกอะไรบางอย่างกับเราแล้ว ให้แก้สิอะไรอย่างนี้ประมาณนี้แต่แบบเราไม่รู้ตื่นรู้เบิกบานใดๆสิอาทีนี้จบที่ป.6ที่โรงเรียนใช่ค่ะเรียนที่นั่น2ปีแล้วไปต่อแล้วก็ไปที่ไหนคะม.1ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยว้าวโรงเรียนหญิงล้วนหญิงล้วนเพราะว่าตอนนั้นสวยอุ้ย ที่ตัวเอง หรือว่าที่บ้านอยากให้ไปปรับความเป็นครูสตรีก็เลยไปสอบเขาที่นั่นคือจริงๆอ่ะมันมี2โรงเรียนที่เพื่อนบ้านซื้อใบสมัครมาให้สมัยก่อนมันไม่มีแบบสมัครออนไลน์หรืออะไรเงี้ยไม่มีนะคะทีนี้เกณฑ์ในการตัดสินการเลือกไปสอบที่สตรีศรีสุริโยทัยค่ะคืออะไรคะรถเมย์ค่ะอ๋อเพราะว่าต่อเดียวเอ๊ะแต่ว่าตรงนั้นก็จะมีศึกษานารีก็ศึกษานารีไปอีกทางนึงอ๋อซึ่งถ้าไปโรงเรียนศึกษานารีต้องนั่งรถเมย์2ต่อเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการตัดสินแล้วทีนี้ถ้าถามว่าโรงเรียนศรีสุริโยทัยเนี่ยเป็นโรงเรียนสตรีล้วนใช่ต่างจากโรงเรียนสหยังไงคะอย่างครูนกเล็กเนี่ยเรียนโรงเรียนสหมาโรงเรียนสหคือมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแต่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยเนี่ยมีเฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวเวลาเขาจัดการเรียนการสอนหรือว่าสังคมข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงคะมันต่างกันยังไงคือเนื่องจากครูอยู่โรงเรียนสตรีล้วนตลอด6ปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะพูดไม่ได้ชัดเจนว่ามันต่างกับโรงเรียนสหศึกษายังไงเพียงแต่ว่าเวลาที่อยู่ในโรงเรียนผู้หญิงล้วนเนี่ย
อาจารย์เนี่ยเขาก็จะพูดได้เต็มปากเต็มคำเวลาสอนเราเรื่องเฉพาะผู้หญิงเช่นสอนเราในเรื่องของประจำเดือนการดูแลรักษาร่างกายเขาก็จะพูดได้เต็มปากเต็มคำหรือว่าเทคนิคต่างๆในการดูแลรักษาร่างกายอ่ะคือแบบไม่ต้องเขินไม่ต้องอายใช่ไม่ต้องเขินต้องอายจะเขินอยู่คนเดียวเท่านั้นค่ะคุณนกเล็กใครคะคือถ้าเป็นอาจารย์ผู้ชายโอ้อาจารย์ผู้ชายก็จะยืนเขินหน้าแดงอยู่หน้าห้องคนเดียวเดี๋ยวอาจารย์ผู้ชายก็มาสอนเรื่องหญิงๆด้วยหรอเพราะว่าอาจารย์ผู้ชายสอนพละพละศึกษากับสุขศึกษามันพ่วงกันเขาพ่วงกันคือยังไงเขาต้องสอนเพราะเรามีอยู่ครั้งนึงในพอพูดถึงวิชาสุขศึกษา มันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยรุ่นรู้สึกตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจกับการจัดกิจกรรมของอาจารย์ที่นั่นมากๆเป็นไงก็คือเราเป็นโรงเรียนหญิงล้วนใช่ไหมแล้วสมัยนั้นยังไม่มีโซเชียลอะไรอาจารย์เนี่ยเขาใช้วิธีให้เขียนจดหมายหาผู้ชายให้เขียนหาเด็กนักเรียนโรงเรียนชายล้วนอ๋อโรงเรียนชายล้วนนั่นคือโรงเรียนอะไรคะตอนนั้นอะตอนนั้นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนหรือยังไงว้าวจ้าคืออาจารย์เนี่ยเขาน่าจะรู้จักกันเขาก็เลยมีการโคกันอ๋อมีคอนแทคล้วนใช่ใช่ก็คือเราอะเขียนจดหมายแต่จริงๆไม่ใช่นะเขาเขียนหาเราก่อนอาจารย์เขาก็ดีโอเคอ่ะไม่ให้เราเปิดก่อนก็คือจะไม่เขียนชื่อเดี๋ยววิชานี้เป็นวิชาเป็นหนึ่งในวิชาที่เรียนไหมใช่ค่ะสุขศึกษาแต่ว่าศึกษาครูก็ไม่ทราบนะว่าเมื่อก่อนมันมีตัวชี้วัดผลการเรียนรู้อะไรคือไม่ค่อยได้สนใจไงรู้แต่ว่าอาจารย์เนี่ยเขาใช้วิธีเนี้ยนะแล้วเราก็ตื่นเต้นมากเลยอ่ะเพราะว่าเราจะเปิดจดหมายมาก็จะเป็นเพื่อนผู้ชายต่างโรงเรียนซึ่งเขียนข้อความมาถึงจำได้ไหมคะว่าจดหมายฉบับที่เราได้รับเนี่ยข้างในเนื้อในเขียนว่าคือเขาก็จะเขียนกลางๆมากกว่าประมาณว่าเออยินดีที่ได้รู้จักนะเราเรียนอยู่ชั้นอะไรอะไรจำชื่อได้ไหมคะจำไม่ได้เขาได้แนะนำตัวเองไหมไม่แนะนำไม่แนะนำไม่ได้แนะนำไม่ได้บอกว่าตัวเองชื่ออะไรใช่แล้วก็เราก็จะเขียนบ้างและอาจารย์ก็ทำหน้าที่เป็นไปรษณีย์ไปส่งให้ อะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือแบบเฮ้ยมันเป็นวิธีการเป็นแนวการสอนที่แบบมันว้าวมากเลยในเวลานั้นอะตื่นเต้นไหมใช่ตื่นเต้นแล้วก็อาจารย์ท่านเดียวกันเนี้ยต้องการให้เด็กๆเนี่ยดูแลสุขภาพร่างกายและรูปร่างตัวเองอาจารย์ด้วยวิธีไหนคะอาจารย์ก็ไม่มีอะไรมากเลยต้นเทอมมาอาจารย์ให้ชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนักเสร็จปุ๊บโอเคจดน้ำหนักนะใครเกินค่ะใครเกินเขาจะมีเกินเกณฑ์ใช่ไหมมีค่าอะไร BMI อะไรเขาอะก็เดี๋ยวลดน้ำหนักนะแล้วเราโดยที่เขาก็ไม่ได้บอกเลยนะว่าจะให้ลดยังไงแล้วเขาบอกเออเดี๋ยวไปเทอมนะจะพาไปนอกสถานที่ไปเดอะมอลล์ไปทำไมเดอะมอลล์เดอะมอลล์บางแคค่ะคุณนกเล็กอ๋อเดอะมอลล์บางแคข้างบนมันมีสวนน้ำ yes โอ้โหพาไปเล่นสวนน้ำโดยที่ให้นักเรียนใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเขาบอกก่อนล่วงหน้าไหมบอกค่ะอ๋อแต่ก็คือแสดงว่าเขาก็จูงใจด้วยวิธีนี้แต่ไม่บอกว่าวิธีการที่คุณจะลดน้ำหนักเนี่ยต้องทำยังไงใช่คุณก็ไปหาวิธีเอาเองใช่แล้วก็ต้องการให้มีความมั่นใจคืออาจารย์ท่านนั้นเนี่ยเรียกว่าเขานำสมัยมากล้ำมากนะอาจารย์บอกว่าก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวฉันให้เธอเดินผ่านนะใส่ชุดว่ายน้ำเดินผ่านเธอจะมาจุ่มอยู่ในสระอย่างเดียวไม่ได้นะเธอเดินผ่านเดี๋ยวฉันก็เช็คให้คะแนนง่ายๆง่ายๆดีจังนั่นแหละเขา นี่ก็คือแบบเรียกว่าก็อาจารย์พวกนี้ก็เป็นไอดอลเหมือนกันนะในการที่แบบพยายามหาวิธีการเรียนรู้ที่มันแบบมันน่าตื่นตาตื่นใจว่าเหมือนเรียนเหมือนไม่ได้เรียนอะเหมือนไม่ได้เรียนไม่รู้สึกว่านั่นคือการเรียนใช่ทีนี้ย้อนกลับไปตอนเขียนจดหมายสิเราได้จดหมายจากผู้ชายแล้วเราเขียนผู้ชายเราเขียนจดหมายหาผู้ชายเราเขียนอะไรจำได้มาพูดอะไรเนี่ยเอาก็
ตอนนั้นก็สงวนทีท่าหน่อยเพราะว่าเป็นคนเรียบร้อยในเนื้อในมีความสำคัญเขียนสั้นๆ นิดเดียวเองประมาณว่าใช่แนะนำตัวเราเรียนอยู่โรงเรียนสตรีศรีสุริยวไทยนะเห็นไหมทำไมต้องทำเสียงน่ารักด้วยก็ไม่รู้เราดีใจนะที่ได้คุยกับเธออะไรประมาณนี้ไม่เอาอ่ะจำไม่ค่อยได้แล้วเหมือนกันแล้วมีแบบว่าตอนนั้นที่เราเขียนจดหมายหาอย่างเงี้ยมีแบบแอบไปนัดเจอกันจริงๆไหมหรือว่าแบบไปติดต่อกันจริงๆไม่มีนะคะไม่มีใช่ไหมคะไม่มีนะก็เป็นแค่แบบสื่อจดหมายไปในวิชาเรียนของเพื่อนๆก็ไม่มีไม่ได้ยินอ๋อหรือเขาแอบเขาไม่บอกเขาอาจจะไม่บอกเออแล้วทีนี้พอเรียนที่สตรีศรีสุริโยไทยจะขึ้นมหาวิทยาลัยค่ะตอนนั้นตัดสินใจยังไงเรียนครูนกเรียนมหาวิทยาลัยที่อยู่จบจากจุฬาค่ะจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์ทำไมถึงมาเลือกสาขานี้เอาจริงๆนะคือชอบพูดรู้สึกว่าตัวเองอ่ะพูดได้ค่อนข้างดีอันนี้รู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่คะเราเป็นคนชอบรู้ตัวว่าพูดได้ดีตอนม.3แสดงว่าอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเราต้องเป็นกิจกรรมคือเป็นนักแข่งพูดในวิชาภาษาไทยคือเอาจริงๆนะคุณนกเล็กตอนม.1 ม.2 เนี่ยเป็นคนที่พูดกับเพื่อนพูดได้แต่พูดต่อหน้าคนพูดไม่ได้อ๋ออาจจะแบบรู้สึกคนละฟีลกันมันตื่นเต้นมากมันพูดไม่ได้เลยแล้วจุดเปลี่ยนอะจุดเปลี่ยนของครูคือตอนม.2 ค่ะในวิชาภาษาไทยเนี่ยมีอาจารย์ท่านนึงให้โจทย์มาว่าให้พูดอธิบายรูปภาพค่ะภาพอะไรก็ได้เธอไปเอามานะภาพอะไรก็ได้ฉันให้เวลาเธอ5นาทีมาพูดหน้าฉันให้เพื่อนฟังตื่นเต้นมากเลยคุณนกเล็กรู้มั้ยแล้วแก้ยังไงอ่ะมันตื่นเต้นสุดๆมันครูไปได้รูปเป็นเด็กผู้หญิงใส่ชุดสีส้มนั่งอยู่ริมสระว่ายน้ำอาจารย์จับเลขที่จำได้เลยตอนนั้นเลขที่27ตื่นเต้นมากออกไปพูดหน้าฉันพูดได้ไม่ถึงนาทีเลยทำไมอ่ะก็อธิบายภาพไงจบแล้วก็อธิบายภาพว่าเด็กผู้หญิงมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขามาที่สระว่ายน้ำเขาใส่ชุดว่ายน้ำสีส้มวันนี้เขารู้สึกดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะจบตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมแบบเฮ้ยมันทำได้ไม่ดีเลยอ่ะแล้วก็มานั่งดูเพื่อนปรากฏว่ามีเพื่อนคนหนึ่งชื่อนกเหมือนกันใช่โหลมากเลย ชื่อเราโหลมากเลยมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อนกหน้าตาก็สวยพอๆกับเราแหละน้อยกว่าเรานิดนึง เขาถือรูปออกไปเป็นรูปเป็ดแล้วเขาออกไปยืนเล่าเขาเล่านานไหมก็เล่าได้ประมาณเวลาที่อาจารย์กำหนดแล้วเล่าแบบเฮ้ยเก่งจังเลยอ่ะเล่าได้ทั้งที่มีแค่รูปเป็ดรูปเพื่อนใช่เก่งจังเลยทำไมเล่าได้ดีขนาดเนี้ยแล้วแบบเขาทำเสียงเล็กเสียงน้อยแบบเสียงเป็นแบบสวมบทบาทของเป็ดนั้นอ่ะคือแบบชื่อก็เหมือนกันสวยก็ พอกันอ่ะ ทำไมเขาทำได้อ่ะนั่นแหละก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนเลยขึ้นม.3ปุ๊บเจออีกแล้ววิชาที่ต้องพูดคราวนี้เขาจะประมาณว่าให้เขียนเรียงความก่อนแล้วก็ให้ออกใบพูดครั้งนั้นเป็นครั้งที่คิดว่าเจอตัวเองแล้วประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่าพูดเรื่องสัตว์เลี้ยงของฉันแล้วมันมีช่วงดราม่าช่วงอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าเพื่อนน้ำตาแตกจากที่เราพูดใช่จากที่เราเล่าคือเราก็น้ำตาแตกเราเล่าแล้วแต่เราพยายามควบคุมตัวเองแต่เพื่อนฉันเป็นอะไรคือเล่าจากประสบการณ์ใช่ใช่เพื่อนน้ำตาแตกเพื่อนร้องไห้เพื่อนอินอาจารย์ชื่นชมบอกว่าเธอทำได้คือพอดีอาจารย์คนเดิมอ๋อเขาก็เห็นพัฒนาการใช่จากตอนม.2ก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราทำได้อ่ะเราทำได้นี่หว่าเพราะฉะนั้นในเมื่อเราทำได้มันจะมีอะไรบ้างล่ะมันคือการไปหาต้นแบบค่ะถ้ามีต้นแบบว่าเขาทำยังไงเขาถึงทำได้ดีเราไม่ได้ลอกเราดูวิธีการของเขาแล้วก็มาปรับใช่แล้วมันต้องมีการเตรียมตัวคนจะพูดได้ดีมันต้องเตรียมตัวใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเฮ้ยเรื่องมันมีอยู่แค่นี้เอง
แล้วพอถึงหน้างานปุ๊บก็คือสูดหายใจเข้าลึกๆโอเคเท่านั้นเองเฮ้ยทำได้เมื่อทำได้ครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปมันก็ต้องทำได้แล้วก็ได้ดีกว่าเดิมด้วยใช่มันอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างอาจจะแบบ 100% บ้าง 80% บ้างแต่มันดีกว่าวันแรกที่เราถือไอ้รูปเด็กใส่ชุดว่ายน้ำสีส้มแน่นอนวันนั้นอะวันนั้นเป็นวันที่ยังจำได้แม่นว่ามันเป็นวันที่เป็นจุดเปลี่ยนของเราใช่อันนี้ก็คือทำให้เรารู้ตัวตนของเราว่าเราเป็นคนชอบพูดเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกเรียนสังคมฉันต้องสอนเอ้ยไม่ใช่ฉันจะต้องแบบเลือกเรียนคณะที่มันได้พูดคิดอย่างนี้เพราะว่าชอบพูดใช่ไหมคณะอะไรล่ะในยุคของครูค่ะเป็นยุคที่สื่อสารมวลชนแต่ถ้าพูดเก่งอย่างนี้ทำไมถึงไม่เลือกเรียนพวกนิเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไงเลือกนะ สมัยก่อนนะเขาเลือกได้4 อันดับอ่าฮะ4 อันดับเอ็นทานเนาะสมัยก่อนสอบเอ็นทานผู้สรุปอายุเลย อันดับ1เนี่ยเลือกวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์อยากเป็นนักข่าวค่ะเพราะว่ามีญาติคนนึงซึ่งเขาเป็นนักข่าวผู้หญิงอ่านข่าวหน้าทีวีเลยมั้ยไม่ใช่เป็นนักข่าวแบบไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อบอกว่าเนี่ยเขาได้รางวัลเขาได้รางวัลนะมีเป้าเลยเป็นนักข่าวได้พูดด้วยมีไอดอลมีไอดอลเป็นนักข่าวได้พูดด้วยญาติฉันได้รางวัลมันต้องมีนิสัยเลือดบ้างแหละอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเลือกอันดับหนึ่งวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์อันดับสองก็ครุศาสตร์จุฬาคือเวลาเราเลือกเราต้องดูคะแนนของเราด้วยเนาะสมัยก่อนนะเขาจะแบบว่ามาเทียบคะแนนครูก็ลองซื้อพวกข้อสอบเก่ามาทำดูแล้วก็ประเมินความสามารถตัวเองว่าฉันจะได้ประมาณแค่ไหนวะและอันดับ3อันดับ4ก็เลือกเป็นเลือกเกี่ยวกับครูหมดเลยนะแต่ว่าอยากเป็นครูค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราอะตอนเป็นเด็กเราก็ไม่ได้ใกล้ชิดกับคนหลากหลายอาชีพมากนักไม่เหมือนเด็กสมัยนี้เนาะสมัยก่อนก็ฉันเห็นใครล่ะฉันเห็นชาวสวนใช่ฉันเห็นแม่ค้าแล้วคนที่ใกล้ชิดของเราก็คือครูเพราะฉะนั้นก็อยากเป็นครูแต่ว่ามาโดนญาติที่เป็นนักข่าวแล้วได้รับรางวัลเนี่ยแซงหน้าไปนิดนึงปรากฏว่าโอ้เป็นไงคะคะแนนวารสารศาสตร์ปีนั้นแบบสูงมากสูงมากครูก็เลยได้อันดับ2ก็เลยได้ที่คณะสังคมเป็นครุศาสตร์ครุศาสตร์คณะครุศาสตร์เอกสังคมศาสตร์ใช่ที่เป็นเอกสังคมศึกษาเนี่ยคือเราดูว่าเราถนัดอะไรที่นั่นเขาเป็นเอกคู่นะคุณนกเล็กเอกคู่เป็นยังไงอะคะเอกคู่แปลว่าเรียน2วิชาเอกเรียน2วิชาเอกวิชาเอกของเราเป็นสังคมละแล้วคู่ของมันคืออะไรจริงๆอ่ะอีกวิชานึงอ่ะค่ะครูตั้งใจจะเรียนภาษาไทยเอกภาษาไทยแต่ลงทะเบียนไม่ทันลงทะเบียนไม่ทันแล้วก็อาจารย์ในคณะเนี่ยมีความเมตตามากก็คือว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะเปิดฉันจะเปิดสาขาที่ให้เธอได้ให้เธอได้เรียนโดยไม่มีปัญหาก็คือเป็นสังคมคู่สังคมสังคมคู่สังคมใช่แปลว่าแปลว่าต้องเรียนสังคมเนี่ยหลากหลายสาขามากใช่สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเพื่อนที่เรียนภาษาอังกฤษคู่ภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่าอังกฤษสายเดี่ยวของครูก็เลยเป็นสังคมสายเดี่ยวสังคมเกาะอกอ๋อสังคมเกาะอกโอเคเขามีสายเดี่ยวไปแล้วเราก็เลยอะไรดีวะสังคมเกาะอกแล้วเป็นไงคะเรียนก็ชีวิตตอนเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นศาสตร์วิชาสังคมเป็นวิชาเอกที่ได้เดินเยอะคนเรียนเยอะไหมคะขนาดนี้สังคมเนี่ยเรียนเยอะแต่พอเป็นสังคมสายเดี่ยวเนี่ยมีสามคนสามคนใช่นั่งเรียนกันสามคนบางวิชาจะนั่งเรียนสามคนบางวิชาจะนั่งเรียนแค่สามคนหนีไม่ได้โดดไม่ได้สบตาอาจารย์ตลอดเวลาจำได้ไหมคะอาจารย์อะไรอาจารย์ที่สอนที่ต้องมานั่งจ้องหน้าเรา3คนเนี่ยนะก็จะมีด็อกเตอร์วลัยท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์อัธพลอาจารย์ฮูกนั่นเองใช่ ที่เราคุ้นใช่ใช่อาจารย์ฮูกนี่ก็เป็นไอดอลเหมือนกันใช่เป็นลูกศิษย์อาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
เดี๋ยวเพื่ออาจารย์ดูอยู่โอเคก็แต่ว่าวิชาอื่นๆเนี่ยเราจะได้เดินไปเรียนร่วมกับคณะอื่นไปเรียนประวัติศาสตร์ที่คณะอักษรศาสตร์ไปเรียนเศรษฐศาสตร์ก็ไปเรียนที่คณะเศรษฐศาสตร์เลยไปเรียนกฎหมายก็ไปเรียนที่นิติศาสตร์ไปเรียนอะไรล่ะเกี่ยวกับการปกครองเราก็ไปเรียนที่คณะรัฐศาสตร์เพราะฉะนั้นเราจะเป็นกาฝากอยู่ทุกเราจะแบบว่าไปแฝงตัวอยู่แต่เราก็ได้เรียนหลักหลายนะไปแฝงตัวอยู่ในทุกคณะแล้วก็จะเป็นอาจารย์ของคณะนั้นโดยตรงอุ้ยอย่างนี้ก็มีเพื่อนเยอะเลยสิคะเนี่ยไม่มีเวลาไปเป็นเพื่อนกับใครทำไมอ่ะเพราะว่าเราก็ไปกัน3คนนั้นน่ะไอ้3คนนั้นน่ะกว่าเราจะเดินจากคารุศาสตร์เนี่ยข้ามฝั่งไปถึงอักษรศาสตร์เนี่ยเหงื่อโชกแล้วนะก็คือไปถึงปุ๊บเนี่ยเราก็จะแบบไม่ได้ทันไม่เราไปเรียนอักษรเราไป3คนแต่ว่าไม่ได้เรียนร่วมกับเรียนร่วมแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยปุ๊บไปวางของปุ๊บอาจารย์ก็สอนเลยอาจารย์สอนเลยพอเราเรียนจบปุ๊บเราก็กลับคณะเราก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปหาคอนเนคชั่นต่างๆเลยหรือเขาอาจจะไปคบก็เลยเนี่ยอยู่กัน3คนแต่ว่าบางวิชาก็ได้กลับมาเรียนกับเพื่อนกลุ่มใหญ่วิชาพวกจิตวิทยาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เรียนกับเพื่อนก็เป็นช่วงเวลาที่ก็สนุกตื่นเต้นขนาดฟังเนี่ยยังสนุกเลยนะคะในหัวจุฬาเนาะที่จบมาแล้วอย่างเงี้ยอาจารย์ที่แบบรู้สึกว่าอยู่ในความประทับใจในความทรงจำในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยจำได้ไหมคะว่าเป็นใครในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีแต่อาจารย์เก่งๆทั้งนั้นเลยเนาะแต่ว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เขาสอนภูมิศาสตร์สอนภูมิศาสตร์ชื่ออาจารย์วารินค่ะคือท่านน่าจะเกษียณอายุราชการนานแล้วล่ะอาจารย์วารินเนี่ยสอนภูมิศาสตร์แล้วด้วยความที่ครูเนี่ยชอบเรียนวิชาภูมิศาสตร์คือต้องบอกก่อนว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยพ่อแม่เราอ่ะก็ไม่ค่อยได้พาเราไปเที่ยวไหนก็จะอยู่บ้านมาโรงเรียนแค่นั้นใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราขยายความวิชาภูมิศาสตร์ก่อนเผื่อเด็กๆ เขาดูอยู่โอเควิชาภูมิศาสตร์เกี่ยวกับอะไรที่เด็กๆเรียนเนี่ยเช่นเรียนเรื่องแผนที่แผนที่เรียนเรื่องลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมประเพณีวัฒนธรรมอันเนี้ยตอนที่เรียนกับอาจารย์วารินเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนครูเหมือนอาจารย์เขาพาเราไปเที่ยวรอบโลกเลยสื่อต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเอามาสอนเรา huh. นะหรือว่ากิจกรรมต่างๆมีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ว่าเรียนเรื่องทวีปยุโรป oh. อาจารย์ก็ตั้งโจทย์ว่านิสิตอยากไปเที่ยวประเทศไหน mm. ในยุโรป mm. คือเขาไม่ได้มีการมาชี้บอกว่าอ้าวเธอไปทำหัวข้อประเทศนี้นะเธอไปทำหัวข้อประเทศนี้นะไม่ใช่แต่ว่าให้เราอ่ะเป็นคนเลือกเองถ้าเราชอบอะไรเดี๋ยวเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีถูกไหมใช่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แบบประเทศนี้ฉันอยากไปมากเลยคือสวิตเซอร์แลนด์ว้าวเสร็จแล้วพอเลือกได้แล้วเนี่ยเขียนชื่อประเทศแล้วส่งให้อาจารย์ทุกคนก็จะเขียนชื่อประเทศแล้วส่งให้อาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าให้เธอไปทำชุดความรู้หนึ่งชุดที่จะเอาไว้ไปสอนเด็กเกี่ยวกับประเทศที่เธอเลือกโอ้โหแต่เธอต้องมาพรีเซนต์ให้อาจารย์แล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มฟังก่อนนะโอ้แล้วคิดว่าตอนนั้นยากไหมคะเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็ยังไม่เคยไปไปมาหรือยังอาจารย์ได้พาไปไหมแบบว่าเฮ้ยทำยังไงดีอ่ะคุยกับเพื่อนเนี่ยอันดับแรกเลยนะเพื่อนคือเพื่อนกล้าหาญมากเพื่อนใช้วิธีเพื่อนที่เขาเลือกประเทศอื่นเนี่ยเขาใช้วิธีไปสถานทูตเลยโอ้เพราะว่าสมัยก่อนอ่ะการเซิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีแล้วแต่ว่ามันไม่ได้อะไรเยอะมากนะหรือจากการจะปริ้นรูปออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนสมัยนี้ไปเปิดหนังสือเห็นรูปภาพเนี่ยไปถ่ายเอกสารสีนะคุณนกเล็กทราบไหมว่าในเวลานั้นเนี่ยการถ่ายเอกสารสี1แผ่นเนี่ยกระดาษ A4 เนี่ยเท่าไหร่คะอ่ะคุณนกเล็กลองเดาเท่าไหร่20บาท25บาทโอ้โห25บาทแล้วสมัยก่อนย้อนกลับไป20
ปีที่แล้วได้ไหมน่าจะได้20กว่าปี20กว่าปีแพงมากถ้า4รูปก็ร้อยแล้วว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราข้อมูลเราอาจจะได้ไม่หลากหลายไม่อัปเดตพอค่ะไปสถานทูตเพื่อนก็ไปสถานทูตกันก้าหันจริงๆเลย คุณนกก็ไปสถานทูตมาไปด้วยจำได้ว่าไปสถานทูตมาแต่ตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นกว่าการทำอะไรทั้งหมดในเวลานั้นที่คิดว่าเจอความตื่นเต้นมาเพราะว่าไม่เคยไปสถานทูตแต่ว่าเรามีเพื่อนที่เขาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เนี่ยคือเพื่อนตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวใช่เราไปเป็นทีก็ไม่ได้เขาไม่ได้เก่งมากแต่เขามีความกล้าแล้วปรากฏว่าอุ๊ยพวกสถานทูตต่างๆเนี่ยเขาดีมากเลยนะค่ะเขาให้ความช่วยเหลือให้ความสนับสนุนการทำงานของนิสิตนักศึกษาดีมากคือเรามีความคือเรากลัวเนี่ย1เรากลัวการสื่อสาร2เรากลัวว่าเรื่องของเรามันคือเรื่องการทำเหมือนแบบเด็กทำรายงานอ่ะเขาจะเสียเวลามากับเราเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลัวแต่ปรากฏว่าพอเราไปติดต่อว่าเราจะมาเรื่องนี้คือเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนไทยก่อนปรากฏว่าเขายินดีมากเลยอะแล้วเขาก็ส่งชาวต่างชาติมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นตำแหน่งอะไรเขาก็มาคุยภาษาอังกฤษกับเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็เป็นล่ามให้เราใช่ใช่แล้วเขาก็ให้พวกเอกสารของประเทศเขามาให้แผ่นพับมาซึ่งเราเอามาใช้ประกอบในการทำไอ้สื่อการเรียนรู้ชุดนั้นอะแล้วก็ครูก็พยายามศึกษาเฮ้ยสวิตเซอร์แลนด์มันมีอะไรอีกอะปรากฏว่ามันมีเรื่องนาฬิกาเรื่องนาฬิกาที่เป็นเมืองที่เขาทำนาฬิกาใช่ไหมครูอุ้ยนี่ไงนาฬิกาเขียนว่าสวิตเซอร์แลนด์เหรอในนิตยสารโอเคตัดมาเลยนี่นาฬิกายี่ห้อนี้เก็บมาทำเป็นซื้อกินช็อกโกแลตก็เริ่มมีการสังเกตว่าช็อกโกแลตอร่อยอันนี้มาจากที่ไหนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจออู้หูนี่เลยของชอบก็เลยกินให้เสร็จแล้วก็ทำความสะอาดซองเก็บซองใส่ซึ่งกลายเป็นว่าไอ้สื่อชุดเนี้ยเด็กเขาก็บางคนเนี่ยเขาถ้าเขาสนใจเขาจะทราบอยู่บ้างแล้วแต่บางคนเนี่ยว้าวเออรออะไรอย่างเงี้ยเอ้ยนี่พูดถึงการมาแชร์อย่างเงี้ยมันเป็นเทคนิควิธีการที่ดีมากเลยนะคะค่ะมันคือแบบทำให้เราได้เรียนรู้โดยฝังลึกโดยที่เราแบบไม่ต้องมีใครมาบีบบังคับเราใช่เราสังเกตเห็นเองได้เลยเริ่มจากสิ่งที่เด็กชอบก่อนใช่มันต้องเริ่มจากสิ่งที่เด็กชอบก่อนแล้วเด็กต้องรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวเขาอะอย่างที่บอกและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคุณนกเล็กคือตัวผู้สอนอาจารย์เนี่ยต้องเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าเข้าไปอยู่ในใจเด็กได้ถ้าเด็กเขาเปิดรับครูผู้สอนเปิดรับอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยทุกสิ่งจะดูเป็นเรื่องที่มันไม่ยากเกินความสามารถง่ายไปหมดเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาอะถูกบีบบังคับให้ทำแต่ว่าถ้าเด็กคนไหนแบบเฮ้ยไม่ชอบอะมันเหมือนกับเป็นกำแพงแล้วสั่งงานอะไรมาหรือแบบบอกให้ทำอะไรเขาก็จะไม่อยากทำแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาชอบครูคนนี้เหมือนเราชอบใครสักคนเนาะคุณนักเรียนเขาให้ทำอะไรเราก็จะรู้สึกว่าอยากทำตั้งใจทำสนุกอยากจะเอาไปอวดเขาอะไรอย่างเงี้ยเออว่าเออหนูทำได้นะอะไรอย่างเงี้ยเออหนูทำดีไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะโอ้ยอย่างงี้ดีเลยถ้างั้นถามว่าพอหลังจากเรียนจบมาแล้วเนี่ยเราก็ได้มาสอนสังคมค่ะการสอนสังคมในปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่าโลกของเราเนี่ยในทุกวันเนี้ยมันโซเชียลมันแบบเยอะมากเลยรวมถึงแบบเรื่องราวต่างๆอ่ะการเมืองหรืออะไรเงี้ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องสังคมทีนี้เราจะมีวิธีการสอนยังไงกับเด็กปัจจุบันเนี้ยให้เขาได้เข้าใจเพราะบางทีเนี่ยเราสอนอีกอย่างนึงแต่สิ่งประสบการณ์ภายนอกอ่ะมันเป็นอีกอย่างนึงเนี่ยเราจะสื่อสารยังไงกับเขาดีเด็กเขามีข้อกังขาหรือว่ายังไงไหมอันเนี้ยปัญหาเนี้ยของครูนกเนี่ยค่อนข้างจะซอฟหน่อยเพราะว่าครูสอนในระดับประถมศึกษาเด็กที่ครูสอนเนี่ย8ขวบ9ขวบหรือจนถึงอายุ12
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะรับรู้เรื่องการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรับรู้จากการได้ยินผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในบ้านเขาคุยกันคือณเวลาเนี้ยผู้ใหญ่ในบ้านมีความคิดมีความเชื่อไปทางไหนบอกได้เลยว่าเด็กก็จะไปทางนั้นอตอนนี้เด็กเขายังเหมือนคนที่บ้านอยู่สภาพแวดล้อมส่งผลใช่ตอนนี้เขายังคิดเองไม่ได้ก็อาจจะคิดเองได้บ้างคือหมายความว่าบางเด็กบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกถึงขั้นที่ว่าจะต้องไปทางนั้นไปทางนี้เพราะว่าเขาเป็นแค่ผู้รับฟังอย่างเดียวบางสิ่งที่เขาได้ยินมาเขาก็จะพูดขึ้นมาเลยซึ่งมันยังไม่ผ่านการกลั่นกรองปัญหาสำคัญของครูสังคมก็คือทำยังไงให้เด็กเนี่ยรู้จักเหตุผลรู้จักการสืบค้นความจริงว่าเอ้ยมันมีข้อเท็จจริงอะไรบ้างอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็เรื่องหนึ่งที่คุณครูพยายามบอกกับเด็กๆก็คืออย่างสอนชั้นป.5เนี่ยเราจะสอนเรื่องความเป็นพลเมืองดีจุดประสงค์ของวิชาสังคมศึกษาเนี่ยเป้าหมายสูงสุดเลยค่ะคือให้เด็กเป็นพลเมืองดีถ้าเด็กเล็กเป็นพลเมืองดีคือเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวขยับขึ้นมาหน่อยเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนขยับขึ้นมาเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนของท้องถิ่นของจังหวัดของประเทศและในที่สุดคือพลโลกคือเป็นระดับโลกแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเด็กครูถามนักเรียนเราต้องสอนนิยามเนาะค่ะมันจะมีคำว่าสถานภาพมีคำว่าบทบาท มีคำว่าสิทธิเสรีภาพแล้วก็คำว่าหน้าที่ค่ะถามเด็กในห้องลองถามสองห้องนะคะว่านักเรียนว่าคำไหนสำคัญที่สุดให้เวลาเขาคิดหลังจากที่เขาศึกษานิยามแล้วเนี่ยปรากฏว่าเด็กเกิน 80% ที่เลือกสิทธิและเสรีภาพอ๋อทำไมอะคะเพราะเขาได้ยินบ่อยโอ้เพราะเขาได้ยินบ่อยและเขามองพุ่งมาที่ตัวเองว่ามันคือสิ่งที่เขาจะได้รับหน้าที่แทบไม่มีคนเลือกเลยคุณนกเล็กซึ่งในมุมมองของคุณนกเนี่ยคิดว่าเรื่องหน้าที่เนี่ยต้องมาก่อนใช่คือจริงๆมันมาด้วยกันมันมาด้วยกันคำตอบมันไม่ได้มีถูกผิดอะไรตายตัวหรอกแต่ว่าเราอยากรู้ว่าตอนนี้เด็กอ่ะเขากำลังคิดอะไรอยู่ปรากฏว่าเด็กแทบไม่มองหน้าที่เลยอ่ะห้องหนึ่งเด็ก30กว่าคนเนี่ยมีคนเลือกหน้าที่คนหนึ่งหรือ2คนเท่านั้นมันก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่สะท้อนมาว่าเฮ้ยเราต้องสอนอะไรเขาเราต้องให้เขาเข้าใจอะไรเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะไม่ใช่เน้นพุ่งมาที่ตัวเองแต่ลืมไปว่าทุกอย่างมันมาพร้อมกับคำว่าหน้าที่จริงๆตั้งแต่คำแรกแล้วคำว่าสถานภาพสถานภาพมันมาพร้อมกับหน้าที่ว่าคุณเป็นอะไรคุณทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอันเนี้ยโอเคหลังจากที่เราได้คุยกับเด็กถามความคิดเห็นของเด็กแล้วเนี่ยก็เลยทำให้รู้ว่าเราจะต้องพยายามที่ทำให้เขาเนี่ยเข้าใจด้วยว่าเขามีความรับผิดชอบยังไงเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เขาจะนึกถึงแต่ตัวเองไม่ได้เขาจะนึกถึงแต่สิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์คือสิทธิของเขาหรือว่าเสรีภาพของเขาที่เขาจะทำอะไรก็ได้เนี่ยไม่ได้ทุกอย่างมันมาเนี่ยมันจะต้องมีกฎหมายเข้ามาด้วย อันนี้คือสิ่งที่ครูพยายามจะสอนเด็กโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้เรียกว่ามีสาระไหมล่ะดีมากเลยค่ะวันนี้ได้ทั้งมุมมองวิธีการสอนการมาแชร์เทคนิควิธีการต่างๆที่สามารถเอาไปปรับใช้แล้วก็ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะสอนเด็กๆวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูนกสุรพีมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ